สวัสดีค่ะพบกับแม่ขุนทองทาโร่ออฟไลน์อีกแล้วนะคะวันนี้จะมาดูดวงการงานการเงินแล้วก็การเรียนนะคะประจำวันอังคารที่26พฤศจิกายน2562นะคะเริ่มกันเลยนะคะคนเกิดวันจันทร์ค่ะได้ไพ่เดอะซันนะคะช่วงนี้คุณจะมีโชคในเรื่องของเงินนะคะในเรื่องของการงานนะคะในเรื่องของการเรียนนะคะรวมแล้วก็ทุกๆเรื่องนะคะการเงินก็จะได้เงินมาจากหลายทางนะคะสำหรับการงานนะคะมีข่าวดีในเรื่องของเงินโบนัสนะคะหรือเงินตกเบิกเงินเลื่อนขั้นตำแหน่งอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะคนที่ว่างงานก็จะได้รับข่าวดีในเรื่องของงานที่มีเงินเดือนสูงขึ้นนะคะต้องน้องนักศึกษานักเรียนนะคะก็ผลการสอบก็ออกมาดีมากนะคะแล้วก็โปรเจกต์จบนะคะจบแล้วแน่นอนนะคะความสัมพันธ์กับเพื่อนก็เป็นไปในทางที่ดีมากนะคะคนเกิดวันอังคารค่ะได้ไพ่หนึ่งเหรียญค่ะเป็นไพ่โชคดีอีกแล้วนะคะคุณช่วงนี้คุณจะมีโชคในเรื่องของการเงินนะคะเป็นเงินก้อนเข้ามานะคะอาจจะมีโชคจากในหน้าค้าที่ดินค้าสังหานะคะค้าหลายหลายตัวนะคะเป็นค่าคอมมิชชั่นอย่างนี้ก็ได้นะคะได้มากกว่าปกตินะคะจะสิ้นปีแล้วนะคะเลยมีโชคดีนะคะคนที่ทำงานอยู่นะคะอาจจะได้ข่าวดีในเรื่องของการปรับเงินเดือนขึ้นนะคะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแบบฟลุกๆอย่างนี้ก็ได้นะคะคนที่ว่างงานก็จะได้ข่าวดีในเรื่องของงานแล้วเงินเดือนสูงขึ้นได้เงินเดือนดีนะคะทำให้การใช้จ่ายก็ไหลเวียนดีขึ้นมากเลยนะคะมีข่าวดีๆเข้ามานะคะสำหรับน้องๆ นักศึกษานักเรียนนะคะผลการเรียนก็ออกมาดีแบบไม่คาดฝันนะคะโปรเจกต์จบนะคะก็จบแล้วแน่นอนนะคะความรักของเพื่อนนะคะความสัมพันธ์ก็เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีมากนะคะคนเกิดวันพุธค่ะวันนี้มีแต่คนได้ไพ่ดีๆทั้งนั้นเลยนะคะคนเกิดวันพุธค่ะได้ไพ่ Impress นะคะเป็นไพ่เจ้าหญิงนะคะคุณมีโชคในเรื่องของเงินนะคะอาจจะได้จากการค้าขายการงานนะคะการติดต่อสื่อสารเป็นในหน้าอย่างนี้ก็ได้นะคะจะมีข่าวดีในเรื่องของงานสำหรับคนที่ว่างงานนะคะคนเพศหญิงจะนำโชคลาภมาให้คุณนะคะเช่นว่าเป็นเพื่อนผู้หญิงหรือผู้ใหญ่ที่เป็นเพศหญิงก็อาจจะช่วยฝากฝังงานให้เราก็ได้นะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำอยู่นะคะอาจจะได้ข่าวดีในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะคนที่สอบเข้ารับราชการก็จะได้มีข่าวดีในเรื่องของการสอบเข้ารับราชการนะคะได้บรรจุอย่างนี้นะคะสำหรับคนที่รอคอยการตั้งครรภ์นะคะคนที่มีครอบครัวแล้วก็จะได้ข่าวดีว่าจะตั้งครรภ์สักทีแล้วนะคะยินดีด้วยนะคะสำหรับน้องๆนักศึกษานักเรียนนะคะผลการเรียนออกมาดีมากนะคะโปรเจกต์จบก็จบแน่นอนนะคะไม่มีอุปสรรคอะไรนะคะไหลลื่นดีความสัมพันธ์กับเพื่อนก็รักใคร่กันดีนะคะคนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงไพ่แปดไม้เท้านะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณขยับขยายกิจการนะคะสำหรับคนที่มีกิจการนะคะควบรวมกิจการหรือไปเทคโอเวอร์กิจการที่ไหนนะคะแต่ทุกอย่างเป็นไปในทางที่ดีนะคะรับทรัพย์แน่นอนนะคะการเงินก็ไม่มีปัญหานะคะถ้ามีการกู้ยืมแบงค์นะคะขออนุมัติสินเชื่ออย่างนี้ก็ได้นะคะก็อาจจะได้รับการอนุมัติสินเชื่อนะคะในเรื่องของเงินนะคะสำหรับการงานก็มีความก้าวหน้าในเรื่องของงานนะคะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะคนที่ว่างงานก็จะได้ข่าวดีเรื่องงานแล้วนะคะที่ไปสมัครและสัมภาษณ์ไว้นะคะเขาก็จะรับเข้าทำงานแล้วนะคะน้องๆ นักศึกษานักเรียนนะคะมีข่าวดีในเรื่องของการเรียนนะคะเป็นไปในทางที่ดีมากนะคะโปรเจกต์จบนะคะจบแน่นอนนะคะความสัมพันธ์กับเพื่อนนะคะเราได้เพื่อนกลุ่มใหม่นะคะก็เป็นเพื่อนที่น่ารักดีนะคะคนเกิดวันศุกร์ค่ะได้ไพ่ดิเมจิเชียนนะคะคุณจะมีข่าวดีในทุกๆเรื่องนะคะได้ทุกอย่างแบบไม่คาดฝันนะคะเหมือนรอคอยเงินก้อนอยู่นะคะก็ถือเคล็ดนิดนึงนะคะอย่าไปนั่งรอเฝ้ารออะไรอย่างนี้นะคะทำเป็นลืมๆไปนะคะแล้วทุกอย่างจะวิ่งเข้าหาเรานะคะไม่ว่างานเงินอย่างเงี้ยนะคะก็คือ
การเงินก็จะได้รับเงินแบบไม่คาดคิดนะคะหลังจากที่เราคิดว่าสงสัยจะไม่ได้แล้วแน่นอนนะคะแต่บังเอิญก็อยู่ๆก็มีคนมาใช้หนี้หรือได้เงินก้อนที่เรารอคอยอย่างนี้ได้นะคะการงานเราก็ได้คนที่ว่างงานได้รับข่าวดีในเรื่องของงานแบบไม่คาดฝันนะคะคนที่ทำงานประจำอยู่นะคะก็ได้รับตำแหน่งหรือการสนับสนุนในเรื่องของงานแบบไม่คาดคิดนะคะคนค้าขายก็จะได้รับออเดอร์มากมายถล่มทลายแบบไม่คาดคิดเหมือนกันนะคะน้องๆ นักศึกษานักเรียนนะคะก็จากที่หลั่นล้าอยู่นะคะผลการเรียนก็ออกมาดีนะคะแบบไม่คาดฝันเลยนะคะเพราะฉะนั้นห้ามประมาทนะคะคราวนี้แล้วก็ปล่อยไปนะคะแต่ห้ามประมาทค่ะก็คือโปรเจกต์จบนะคะดีแบบไม่คาดคิดนะคะทำให้เราจบลุล่วงไปด้วยดีนะคะดีใจด้วยนะคะความสัมพันธ์กับเพื่อนนะคะจะเจอเพื่อนเก่าแบบไม่คาดฝันหรือเจอเพื่อนที่ถูกใจนะคะแบบไม่คาดคิดแล้วพัฒนาอย่างรวดเร็วนะคะคนเกิดวันเสาร์ค่ะได้ไพ่9เหรียญนะคะไพ่9เหรียญเป็นช่วงที่การเงินของคุณไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่ผ่านมานะคะใช้จ่ายเยอะแยะใจหายนะคะว่าเงินจะมีไหมตอนนี้ก็จะได้เงินก้อนมาแล้วนะคะจากที่เรารอคอยนะคะได้มาจากหลายทางด้วยนะคะใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีเองนะคะอาจจะได้จากการเป็นนายหน้าก็ได้นะคะค้าอสังหาริมทรัพย์อย่างนี้ก็ได้นะคะหรือได้เงินจากที่อื่นมานะคะได้เงินจากโชคฟลุกอย่างนี้ก็ได้นะคะสำหรับการงานนะคะได้รับการปรับเงินเดือนขึ้นนะคะสำหรับคนทำงานประจำนะคะคนที่ว่างงานก็จะได้รับข่าวดีในเรื่องของงานนะคะได้งานสักทีมีเงินเดือนสูงด้วยนะคะน้องๆนักศึกษานักเรียนนะคะผลการสอบออกมาก็ดีเยี่ยมนะคะโปรเจกต์จบนะคะจบแน่นอนนะคะแอดไวเซอร์ก็ช่วยเหลืออย่างเต็มที่เพื่อนฝูงทีมงานก็ช่วยเหลือกันแบบทำงานเป็นทีมแบบยอดเยี่ยมเลยนะคะผลออกมาก็จะทำให้ดีเยี่ยมนะคะความสัมพันธ์กับเพื่อนเป็นไปด้วยดีนะคะคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะได้ไพ่จุดเมนนะคะเป็นไพ่พิพากษานะคะช่วงที่ผ่านมาคุณอาจจะมีภาวะติดขัดในหลายเรื่องนะคะไม่ว่าเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องเรียนอะไรอย่างนี้นะคะจากนี้ไปเรื่องทุกอย่างจะคลี่คลายไปในทางที่ดีแล้วนะคะก็คือสำหรับเงินที่รอคอยข่าวในเรื่องของเงินก็จะได้เงินแล้วนะคะที่ติดขัดอยู่นะคะในเรื่องการใช้จ่ายก็จะมีเงินมาให้ใช้จ่ายให้ไหลลื่นขึ้นแล้วนะคะคนที่รอข่าวดีในเรื่องงานสำหรับคนว่างงานนะคะก็จะได้ข่าวดีในเรื่องของงานแล้วนะคะคนที่ทำงานประจำอยู่นะคะมีอุปสรรคเกี่ยวกับงานนะคะอุปสรรคก็จะหมดไปนะคะคนที่ทำงานหนักเหนื่อยก็จะมีคนมาช่วยในเรื่องของงานแล้วนะคะทำให้เราคลายความทุกข์คลายความเหนื่อยลงไปนะคะสำหรับน้องๆนักศึกษานักเรียนนะคะที่เจอวิชายากๆนะคะคิดว่าไม่รอดแน่ๆนะคะแต่บังเอิญก็รอดนะคะดีใจด้วยเลยนะคะโปรเจกต์จบนะคะก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีจากการเจออุปสรรคมากมายนะคะจบสักทีนะคะความสัมพันธ์กับเพื่อนนะคะที่เข้าใจผิดกันอยู่นะคะตอนนี้ก็กลับมาดีกันพูดคุยกันรักกันเหมือนเดิมแล้วนะคะคำทำนายก็จบลงไปแล้วนะคะรบกวนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ขุนทองด้วยนะคะอยากปรึกษาหารือกันก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะคะจะเข้ามาตอบทุกคอมเมนต์เลยนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะให้ลูกๆหลานๆดูแลตัวเองนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ